ด้านคุณพ่อลูกสองเต๋าสมชายเข็มกลัดก็ดูท่าว่าไม่อยากให้ลูกไม้หล่นไกลต้นเพราะเริ่มวางแผนให้น้องสมใจลูกสาววัย3ขวบและลูกชายน้องสุขใจวัย2ขวบเรียนดนตรีตั้งแต่ยังเล็กแถมยังฟอร์มวงดนตรีไว้เป็นกิจกรรมในครอบครัวเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะเดือนหน้าผมต้องเอาลูกผมไปเรียนเปียโนผมก็เลยลงเรียนกลองไปด้วยเพื่อได้มีทักษะเพิ่มมันก็อาจจะเป็นกิจกรรมชิ้นหนึ่งที่บ้านเราทำร่วมกันภรรยาผมก็เล่นกีตาร์ได้อย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่าเฮ้ยต่อไปเรามีบ้านใหญ่ขึ้นเลยก็มีห้องซ้อมไว้ซ้อมในห้องสนุกสนานกับพ่อแม่ลูก4คน